คาดการณ์กันว่าหลังการประชุมเอเปคความเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นจะเข้มข้นเลยนะคะชวนวิเคราะห์การเมืองทิศทางการเมืองหลังเอเปคกับอาจารย์พิชัยรัตนดิรกณภูเก็ตค่ะอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านและท่านผู้ชมครับอาจารย์คะตอนนี้อาจจะดูนิ่งๆนะคะแต่การเมืองหลังเอเปคเนี่ยน่าจะเกิดอะไรขึ้นคลื่นลมน่าจะมาแรงๆไหมคะคงจะมีการเปิดตัวว่าจะเล่นการเมืองตลอดหรือไม่แล้วก็ที่เล่นก็จะอยู่ในพรรคใดของตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคงจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับท่านประเด็นเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะเห็นก็คือว่าอาจจะเห็นบรรดาส.ส.ของพรรคการเมืองต่างๆจะมีการโยกย้ายพรรคกันมากขึ้นเพราะว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้จะครบวาระหรือว่าอาจจะยุบสภาเป็นทีแล้วเราก็จะเห็นการโยกย้ายของพรรคการเมืองต่างๆส.ส.ที่สังกัดพรรคการเมืองต่างๆก็จะมากขึ้นครับครับมันเป็นภาพชัดที่จะเกิดขึ้นหลังการประชุมอาจารย์แล้วเรื่องของสถานการณ์การเมืองต่างๆถือว่าฟันธงได้เลยไหมครับหลังการประชุมเอเปคเนี่ยครับเพราะเวลาเราไปถามตัวแทนภาครัฐแต่ละคนเขาก็จะให้รอหลังเอเปคเป็นการพูดผัดผ่อนไปก่อนหรือว่าให้รอผ่านภารกิจสำคัญนี้ไปก่อนเชื่อว่าตัดสินใจไว้แล้วหรือยังครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็คงจะมีการพูดคุยแล้วก็อาจจะมีการตัดสินใจกันอยู่บ้างแล้วนะครับในหลายๆพักหลายๆส่วนแล้วก็พอหลังเอเปคปั๊บเนี่ยก็ถือว่าก็หมดเงื่อนไขที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมต่างๆในระดับประเทศระดับนานาชาติก็อาจจะทำให้บรรดานักการเมืองต่างๆก็คงจะได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนขึ้นว่าตนเองสังกัดพรรคใดพรรคการเมืองใดอาจารย์ขาถ้ามองเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยอาจารย์ตอนนี้หลากหลายเนี่ยมันมีองค์คาพยพที่ทำให้ถูกประเมินได้ว่านายกรัฐมนตรีน่าจะไปทำงานทางการเมืองกับรวมไทยสร้างชาติอาจารย์มองแบบนั้นไหมคะอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับค่ะแน่นอนว่าผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ก็คงจะไปทางพรรครวมไทยสร้างชาตินั่นแหละครับซึ่งก็ที่ติดตามข่าวมาโดยตลอดก็มีสัญญาณในลักษณะนี้แสดงให้เห็นค่อนข้างจะมากทีเดียวนะครับทีนี้ส่วนเหตุผลที่ไปนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าพรรครวมไทยสร้างชาติก็เป็นพรรคที่จัดตั้งขึ้นโดยที่คนใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์ในทางการเมืองแล้วก็เป็นกลุ่มที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีความไว้วางใจค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาตินั้นเนี่ยก็ยังไม่มีบทบาทอะไรต่างๆทางการเมืองมากนักก็คือยังเป็นภาพที่เป็นพรรคที่ดูใสๆอยู่นะครับยังไม่มีสิ่งใดมาแปดเปื้อนให้มันหมุนหมดนะเพราะงั้นเนี่ยไอ้พรรคแบบนี้เนี่ยก็คงจะโดนใจพลเอกประยุทธ์แหละทีนี้พรรครวมไทยสร้างชาติแม้ว่าจะตั้งขึ้นมาระยะหนึ่งแต่ว่ามันมาชื่อเสียงความนิยมต่างๆมันก็ยังน้อยอยู่ครับในการทำโพของนิดาโพนั้นเนี่ยพรรคนี้เนี่ยก็แทบจะอยู่ในรวมๆกับหลายพรรคก็คือกลุ่มเป็นพรรคที่ไม่ได้ความนิยมไม่ถึง 1% ครับเพราะฉะนั้นพรรคนี้เนี่ยก็ถ้าหากว่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้เนี่ยก็คาดว่าก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จอะไรในการเลือกตั้งทีนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าหากว่าเข้าไปอยู่พรรคนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้คะแนนนิยมของพรรคนี้ก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าพลเอกประยุทธ์นั้นก็มีคะแนนนิยมที่ตัวท่านเนี่ยอยู่ประมาณ 14% นะครับล่าสุดก็คงจะทำให้บรรดาคนที่เป็นแฟนคลับของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะตามท่านไปให้ความนิยมกับพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยเพราะงั้นเนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติที่กว่าจะจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไร้คะแนนนิยมแต่พอถ้ามีพลเอกประยุทธ์ไปก็จะทำให้มีคะแนนนิยมค่ะขึ้นนั้นก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็เขาคงเป็นที่คาดหวังว่าถ้าเลือกตั้งพรรคนี้เนี่ยก็คงจะพยายามทำให้พรรคนี้ได้คะแนนเสียงเนี่ยเกิน25เสียงเพราะว่าเมื่อเกิน25เสียงแล้วเนี่ย
มันก็จะมีสิทธิในการที่จะเสนอชื่อคนที่เป็นแคนดิเดตนายกเข้าไปแข่งขันในสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ถูกเสนอชื่อเข้าไปเพื่อไปชิงชัยในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับครับอาจารย์มองว่ามีปัจจัยอะไรครับที่ทำให้คนบางกลุ่มยังนิยมชมชอบในตัวพลเอกประยุทธ์อยู่คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นที่ชื่นชมของชนชั้นกลางที่มีลักษณะมีลักษณะนิยมกับชาวบ้านทั่วไปบางส่วนนะครับที่อยู่ตามภูมิภาคที่มีลักษณะเฉพาะครับซึ่งก็จะเป็นคนที่จะสูงอายุหน่อยนะเพราะแฟนคลับของพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าหากว่าพิจารณาดูจากโพลอะไรต่างๆวิเคราะห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มคนที่สูงอายุหน่อยนะก็เกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมีความนิยมเยอะนะทีนี้ตัวสำคัญก็คือภาพลักษณ์สองสามอย่างของพลเอกประยุทธ์นะที่มีผลให้คนเหล่านี้เนี่ยนิยมข้อหนึ่งก็คือภาพลักษณ์ของความจงรักภักดีต่อสถาบันครับพระมหากษัตริย์นะซึ่งในนั้นก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของพลเอกประยุทธ์นะซึ่งก็คนที่ชื่นชมพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คงจะมีลักษณะความคิดอย่างเช่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์นั่นแหละนะครับอย่างที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของภาพลักษณ์ของความซื่อสัตย์นะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยในสายตาของคนกลุ่มนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไม่ได้มีข่าวดื้อฉาวอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานอะไรอย่างใดเพราะงั้นเนี่ยก็คงจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้รับความนิยมส่วนอย่างที่สามเนี่ยก็อาจจะมีบางคนก็อาจจะมองเรื่องผลงานอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นพวกคนละครึ่งหรืออะไรต่างๆที่มีการแจกเงินพวกสวัสดิการประชารัฐอะไรต่างๆนี้ก็โดยเงื่อนไข3ตัวนี้เนี่ยคิดว่าก็อาจจะทำให้ประชาชนที่มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มสูงอายุเนี่ยแล้วก็เป็นกลุ่มชนชั้นกลางกับชนชาวบ้านทั่วไปนะแต่ว่าก็อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยก็คงยังชอบคนเด็กไปยึดอยู่ประมาณสัก 3-4% ครับอาจารย์ค่ะแล้วพลังประชารัฐในวันที่ไร้พลเอกประยุทธ์เนี่ยทิศทางจะเป็นยังไงคะแล้วก็กลุ่มกวนต่างๆเองก็อาจจะไม่ได้อยู่กับพลังประชารัฐด้วยถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์ไปทำงานกับพรรคการเมืองอื่นเนี่ยค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยพลังประชารัฐที่เขาได้มาเยอะๆเนี่ยที่ต่อเนี่ยก็อาศัยพลังสองส่วนคือหนึ่งเนี่ยพลังส่วนของส.ส.เขตนะชื่อเสียงของส.ส.เขตแล้วก็การจัดตั้งระบบลงคะแนนต่างๆของบรรดาส.ส.เขตหรือว่าบางทีเราเรียกว่าเป็นสสกลุ่มบ้านใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็คงจะประมาณสักครึ่งหนึ่งก็มาจากความนิยมของพลเอกประยุทธ์ในช่วงนั้นซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีคะแนนนิยมสูงมากนะครับประมาณ 30% ครับเมื่อทีนี้เนี่ยพอมาถึงช่วงนี้เนี่ยก็มีการแตกตัวไปก็คือว่ามันก็จะทำให้พลังประชารัฐเนี่ยก็ไม่ได้รับคะแนนนิยมจากพลเอกประยุทธ์มาเป็นคะแนนพรรคก็หายไปคะแนนส่วนที่เป็นคะแนนพรรคเนี่ยนะก็หายไปแล้วหายไปประมาณสัก 13-14% นะครับส่วนพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยเมื่อไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็คงจะหอบคะแนนนิยมส่วนตัวของตนเองไปด้วยแต่ว่าอาจจะได้ประมาณสัก3-4ของที่มีอยู่ก็ได้นะครับว่าคนที่ไปเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ไปทั้งหมดก็อาจจะเลือกพรรคพลังประชารัฐโดยไม่เกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์นะก็อันนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ไปแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาติหลักๆเนี่ยก็คงจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อที่ได้มาจากความนิยมของพลเอกประยุทธ์นี่สองพรรคนี้เนี่ยเขาก็ตอนนี้นะครับเขาก็มีเส้นทางต่างกันก็คือพรรคพลังประชารัฐนั้นเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองเขาก็คงจะเน้นเอาชัยชนะในเขตเลือกตั้งของบรรดาส.ส.ต่างๆนะที่เขามีอยู่ทั้งจักรไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทางสามมิตรทางเหนือตอนล่างกลุ่มภาคตะวันออกปราจีนสมุทรปราการหรือว่าในปริมณฑลกรุงเทพในบางส่วนนะครับนี่เป็นต้นส่วนพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ย
พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยคงจะได้คะแนนภาพรวมของประเทศที่เป็นบัญชีรายชื่อส่วนคะแนนในแง่ของเขตเลือกตั้งนั้นเนี่ยอันนั้นก็คงยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับยกเว้นแต่ว่าทางกลุ่มคุณสุชาติเนี่ยก็จะตามพลเอกประยุทธ์ไปด้วยตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะได้ส.ส.แถบทางชลบุรีที่เป็นส.ส.เขตเข้ามาครับทั้งสองพรรคนี้เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันมีฐานคะแนนคนละส่วนกันค่ะตรงนั้นเมื่อเขาแก้ไปเขาก็ได้ส่วนเขาไปแต่ว่าคงจะไม่มากเท่าเมื่อปี60อย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยคะแนนนิยม30%เนี่ยหรือประมาณ45%เนี่ยในคะแนนนิยมที่จะมาเป็นบัญชีรายชื่อเนี่ยก็คงจะลดลงส่วนของพลเอกประวิตรพรรคพลังประชารัฐก็คงจะต้องไปรอลุ้นกันในเขตเลือกตั้งที่จะต้องต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยซึ่งกำลังจะมีกระแสมาแรงหรือว่าพรรคภูมิใจไทยซึ่งหมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลในหนักสุดเหมือนกันอาจารย์ค่ะเรื่องของประเด็นยุบสภาล่ะคะหลายคนก็ประเมินจะหลังเอเปกธันวาคมมกราคมกุมภาอาจารย์มองว่าโอกาสที่จะมียุบสภาเนี่ยน่าจะเกิดในช่วงไหนคะขึ้นอยู่กับความลงตัวต่างๆในการเมืองแล้วก็การประเมินตัวเอกประยุทธ์เองนะครับว่าการยุบสภาช่วงไหนเนี่ยจะทำให้ทางตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์ทางการเมืองมากที่สุดนะครับก็คงจะมีการยุบในช่วงนั้นซึ่งไอ้คำว่าประโยชน์ทางการเมืองก็คือหมายความว่าสามารถที่จะสร้างพรรคที่มีองค์ประกอบของผู้สมัครส.ส.เนี่ยที่มีศักยภาพเพียงพอในการที่จะลงไปแข่งขันในการเลือกตั้งได้นะครับซึ่งกรณีนี้อยู่พรรครวมไทยสร้างชาตินั่นแหละตอนนี้คงจะต้องดูว่าจะมีการจัดการกับปัญหาพรรคนี้ได้ลงตัวเมื่อไหร่ถ้ามีการจัดการกับพรรคข้างนี้ได้ลงตัวจัดการกับท่าทีทางการเมืองของตัวเองได้ลงตัวเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็คงจะยุบสภาค่ะซึ่งในประเด็นในการยุบสภาเนี่ยก็อาจจะทำได้สองช่วงนะก็คืออาจจะเป็นช่วงต้นปีใหม่หรือไม่ก็เป็นช่วงนู่นแหละปลายเดือนกุมภาต้นเดือนมีนาซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ใกล้ที่จะครบวาระของสภาเต็มทีแล้วนะครับครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์พี่ชายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิรกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะคะ